พาไปเกาะกระแสเรื่องของความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกันหน่อยสืบเนื่องมาจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว11ครั้งจากการประชุม12ครั้งเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนว่าจะเริ่มส่งสัญญาณอ่อนค่าค่ะซึ่งก็ทำให้ค่าเงินบาทบ้านเรากลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะบวกกับรายได้ของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่อาจจะมีโอกาสไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นหากสถานการณ์การเมืองหรือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีความชัดเจนพาคุณผู้ชมมาดูมุมมองจากคุณรุ่งสงวนเรืองนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแล Global Markets ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภูมิภาคนะคะช่วง1กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดที่ร้อยละ 4.02 รองลงมาคือค่าเงินวอนของเกาหลีใต้แข็งค่าร้อยละ 3.28 ริงกิตของมาเลเซียค่ะแข็งค่าร้อยละ 3.09 ดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่าร้อยละ 2.17 ค่าเงินหยวนของจีนแข็งค่าร้อยละ 1.68เปโซฟิลิปปินส์แข่งค่าร้อยละ 1.26 รูปีของอินเดียแข่งค่าร้อยละ 0.05 ยกเว้นค่าเงินดองของเวียดนามนะคะที่อ่อนค่าลงร้อยละ 0.35 ดอลลาร์ไต้หวันอ่อนค่าร้อยละ 0.22 แล้วก็รูเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าราวๆร้อยละ 0.01สาเหตุที่ค่าเงินบาทของบ้านเราแข็งค่าก็เกิดจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจบแล้วและท่าทีของประธานเฟดก็ไม่ได้ดูจะแข็งกร้าวนะคะแม้ว่าจะแบ่งรับแบ่งสู้ระบุว่าจะพิจารณาดอกเบี้ยครั้งต่อไปตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาคุณรุ่งมองว่าค่าเงินบาทสัปดาห์นี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ33บาท80สตางค์ถึง34บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยจากต่างประเทศนะคะติดตามตัวเลขจาก ISM ในภาคการผลิตและบริการรวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมของสหรัฐขณะที่ในประเทศก็ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ขยับไปเป็นร้อยละ 2.25 จากสัญญาณที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการทำนโยบายการเงินสำหรับอนาคตแต่ในส่วนของเฟดเองค่ะคุณรุ่งมองว่ามีโอกาสสูงนะคะที่เฟดน่าจะจบวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วแต่ว่าก็อาจจะตรึงเอาไว้จนถึงราวกลางปีหน้าโดยหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าคาดก็อาจจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้เพราะว่าตลาดจะทบทวนคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยใหม่ขณะที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของไทยหากรัฐบาลเป็นของเพื่อไทยก็ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับจากตลาดเพราะว่าเขาเน้นนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีก็ต้องรอดูความชัดเจนนะคะสิ่งที่ตอนนี้คุณรุ่งอยากจะเห็นก็คืออยากเห็นการเมืองที่นิ่งหรือว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นนับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 12,800 ล้านบาทแต่ว่าเริ่มกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวันที่27กรกฎาคมเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหยุดยาวจำนวน 1,363 ล้านบาทแล้วก็ซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 3,877 ล้านบาทด้วยด้านคุณภูลพานิชพิบูลค่ะนักกลยุทธ์ด้านตลาดเงินทุนของกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยบอกว่ากรณีการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีตลาดน่าจะรับรู้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองไทยไปพอสมควรแล้วสะท้อนผ่านแรงขายสินทรัพย์ไทยที่ไม่ได้รุนแรงมากนักล่าสุดนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มจะกลับมาซื้อสินทรัพย์ไทยเพิ่มเติมทั้งตราสารหนี้หรือบอนระยะสั้นแล้วก็หุ้นไทยด้วยโดยส่วนหนึ่งอาจจะมีมุมมองนะคะว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นขณะที่การประชุมกนง.วันที่2สิงหาคมนี้ก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่องแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจากปัจจัยหนุนทั้งเรื่องภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมรวมถึงการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยส่วนถ้าให้มองนโยบายการเงินของเฟดมองว่าเฟดจบรอบการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแล้วก็มีโอกาสจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 5.25 ถึง 5.5ไปจนกว่าจะเห็นเศรษฐกิจเผชิญความเสี่ยงด้านลบมากขึ้นหรือเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงหนักจนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession เฟดจึงจะเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยนโยบายลงขณะที่คุณวุฒิพงษ์จิตตั้งสกุลเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าแนวโน้มค่าเงินบาทนะคะถ้าให้มองจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้น
ทางสสค.ประมาณการค่าเงินบาททั้งปี2566เฉลี่ยอยู่ที่34.01 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นการแข่งค่าขึ้นราวๆ3%จากค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้มีแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วรวมถึงการลดความเข้มงวดจากการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดลงด้วยบวกกับค่าเงินบาทบ้านเรายังได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่มีเงินจากต่างชาติเข้ามาด้วยค่ะขณะที่มุมมองจากโบรกเกอร์อย่าง Asia Plus นะคะระบุว่าในช่วงเวลาที่เหลือของปีน่าจะเห็นกระแสเงินทุนหรือฟันโฟลว์สลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นหากจีนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.ชะลอลงการเมืองได้รัฐบาลใหม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งหลังของปีมีโอกาสฟื้นตัวสูงจากฐานช่วงครึ่งหลังปีที่แล้วที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็มีโอกาสจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกส่งผลให้หุ้นที่ต่างชาติชื่นชอบแล้วก็ซื้อสุทธิในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสฟื้นตัวทาง Asia Plus แนะนำหุ้นที่ต่างชาติทยอยซื้อสะสมนะคะยกตัวอย่างเช่น KBank Advance SCC PTT EP แล้วก็แสนสิริเป็นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ